มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆฮาวพองอยู่กับเกม Super Smash Bros อีกแล้วนะครับเช่นเคยประจำเดือนนี้ฮะเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกับ Super Smash Bros กันคิดว่าอยากจะให้จบในโหมดของเนื้อเรื่องแล้ววันนี้มีอัปเดตด้วยใครยังไม่ได้อัปเดตก็สามารถไปกดอัปเดตได้เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเหมือนเดิมครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมเริ่มเล่นแบบเนื้อเรื่องสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงกลางๆของช่องเดี๋ยวเราไปเปิดห้องซ้อมแข่งกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะจัดแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆเรียกว่าซ้อมแข่งแล้วกันครับไม่ได้เป็นรายการแบบจริงจังอะไรคิดว่าเปิดซ้อมแข่งเอาไว้ให้เราซ้อมกันพยายามจะทำช่องเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนแบบเหมือนอารมณ์มาใช้เป็นที่แบบได้ต่อสู้กับคนอื่นนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะแจมก็สามารถแอด ID ผมมาได้เลยนะครับส่วนใครที่จะสมัครก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีประกาศว่ากติกาเป็นแบบไหนยังไงอะไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงติดตามแฟนเพจเอาไว้ด้วยแล้วกันอ้าววันนี้เรามาต่อกับในโหมดเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับปะใครมีอะไรก็แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมเอหมดเรื่องสปิริตเอ๊ะจดหมายอะไรดูจดหมายก่อนเอ้าลืมเปลี่ยนเป็นโหมดหน้าจอนี้นะอ้าโอเคครับนี่ครับอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 1.2.0 นะครับใครที่ยังไม่ได้อัพสำหรับใครที่เล่นโปเกมอนไว้ก็จะได้ปิกาจูด้วยครับเป็นสปิริต1ตัวให้มานะครับน่าจะใครที่เล่นเป็นใครที่เล่นภาคปิกาจูก็ได้ปิกาจูไปใครที่เล่นภาคอีวีก็น่าจะได้อีวีไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในโหมดเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่สวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยครับเดี๋ยวยังไงช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวเราจะมีแบบเปิดห้องเปิดอารีนาตีกันนะครับใครที่อยากจะเล่นด้วยก็สามารถแอด ID ผมมาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะสักครู่ยังไงใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะจะได้จัดกิจกรรมบ่อยเดี๋ยวผมขอเล่นโหมดเนื้อเรื่องสักครู่นึงแล้วกันครับเก็บสปิริตอะไรสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงน่าจะไม่เกิน4ทุ่มเดี๋ยวเรามาเปิดห้องตีกันนะครับตีกัน8ท่านก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่เล่นบ่อยๆแล้วก็หลีกให้เพื่อนเล่นบ้างนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะปิดก่อนแล้วก็รีเฟรชทีนึงนะขอรีเฟรชทีนึงก่อนสวัสดีอ้ำด้วยครับสวัสดีคุณนันทพงศ์แล้วก็สวัสดีพี่เมย์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันสักครู่ก่อนจะไปสู้กันผมขอซ้อมก่อนโอ้ตัวนี้น่าจะชิวๆนะไปเลยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ่ะเจอวูฟแอปโซเฮ้ยมันมีขวานเอ้ยมันมีอะไรวะเคียวนี่ไงสอยขึ้นไปอีกเฮ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยมันยังล่างไว้เกือบแล้วนี่ไงหายดิขึ้นมาดิวะนี่ไงหายไหมไม่โดนเว้ยเอ้ยไม่โดนโอเคจบครับอ่ะเดี๋ยวใครรอที่รอเล่นตีกับผมรอซ้อมกันครับก็เดี๋ยว
กลางคลิปเดี๋ยวเรามาตีกันเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเก็บสปิริตสักครู่นะครับเก็บเนื้อเรื่องให้มันได้เล่นบ้างเดี๋ยวจะค้างเดี๋ยวจะดองเดี๋ยวจะกลายเป็นดองนะครับสวัสดีทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยมา2ดาวครับลิลลี่อ่ะได้ไปต่อนะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะฮะเฮ้ยไอ้คริมเบอร์อยู่ล่างนี่ไงสตองวินอ่าฮะได้เป็นซัพพอร์ตสปิริตแบบป้องกันลมนะครับสนามไหนที่ลมแรงๆเราสามารถใส่สปิริตตัวนี้ไปกันลมได้ทำตัวเยอะๆยังไงครับก็เล่นไปสักพักนึงครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกตัวให้เราสู้พอเราสู้ชนะเขาเราก็จะได้ตัวมาอย่างที่ผมเล่นอยู่ผมเล่นเป็นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ปลดล็อกแต่ถ้าอยากจะปลดล็อกเร็วๆไปที่โหมดอะไรนะคลาสสิกโหมดหรือเปล่าคลาสสิกโหมดมันจะมีให้แบบเล่นไปสักพักนึงมันก็มีให้ปลดล็อกแล้วครับเร็วกว่าแต่ว่าผมเล่นเป็น World of Light เรื่อยๆครับเรื่อยๆเฮ้ยท่อลงได้ป่าววะลงแล้วไปไหนวะท่อลงแล้วไปไหนวะยังไม่เคยลงเลยหอมมาโผล่ตรงนี้โผล่ข้างบนเจอแก๊งโซนิกว่ะเราไปดูสปิริตของเราสิไม่เอาอ่ะจะเอาตัวเอาดาเมจดีกว่าจัดดาเมจหนาๆมาดีกว่าจัดดาเมจหนาๆโอเคเพิ่มความเร็วเข้าไปด้วยครับโซนิกล่ะชอสทริกแอด FC ด้วยได้ไหมได้ครับแอดมาเลยครับเดี๋ยวกลางๆคลิปจะมีเปิดห้องสู้กันนะใครอยากเล่นด้วยก็มานะครับเอาให้ไม่หายตัวว่ะเฮ้ยมองไม่เห็นว่ะอุ้ยเดี๋ยววะเดาเอาหายไปหนึ่งหายไปสองโอ้ยโซนิกสอยโอเคเอาไม่ตายวะนี่ไงแล้วฮู้เข้าไปโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวใครรอเล่นด้วยแอดเอฟเฟนโค้ดเอาไว้เลยนะครับโยสวัสดีสวัสดีคุณเมฆด้วยมาเดี๋ยวเหมือนเดิมครับกลางคลิปเดี๋ยวเรามาบวกมาบู๊กันตอนนี้ผมขอซ้อมมือนิดนึงทั้งวันไม่ได้เล่นเลยมาเล่นตอนนี้แหละขอซ้อมนิดนึงครับก่อนไปบวกกับทุกคนอ้าวเอาของก่อน2ดาวเมทัลล็อกมาริโอเฮ้ยมาริโอหินอะไรวะเฮ้ยสายบู๊นี่แหละเราลงสายบู๊ไปเล่นออนไลน์มีแหลกหรือกระตุกไหมถ้าเล่นกันเองในกลุ่มคนไทยด้วยกันที่เล่นด้วยกันในช่องเนี่ยครับน้อยนะครับแต่ผมไปเล่นกับต่างชาติแล้วลูกจะกระตุกเยอะมากนะกระตุกเยอะมากแต่ว่าเมื่อคืนก็มีปัญหาเล็กนิดหน่อยครับมันอยู่ที่เน็ตของคนที่ร่วมเล่นกับเราด้วยครับถ้าเน็ตไม่ดีทุกคนมันก็มีกระตุกครับแต่ว่าโดยปกติก็ดีนะดีไม่ได้แย่แต่ถ้าออนไลน์แบบเจอญี่ปุ่นเจออเมริกาเจออะไรด้วยเงี้ยรู้สึกว่าจะกระตุกนะครับฮึบใหม่วะมันฮึบอุ้ยอุ้ยมันกิ้งใหญ่เลยอุ้ยเฮ้ยเกียดมันตีไม่ค่อยโดนในตัวชิพูแล้วตีไงสอยเข้าไปเฮ้ยตีอ่ะเฮ้ยหล่นดันไปอัลเบอร์คัตเสียใจโอ้ผิดสเต็ปว่ะกะว่าแบบ
จังหวะสุดท้ายอัปเปอร์คัตแล้วจบเลยไม่โดนว่ะล่วงเลยมาเฮ้ยโอเคเอาให้หล่นเฮ้ยเฮ้ยมีคนแอดมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมรับแอดให้หลังจบหลังเขาเรียกอะไรหลังจัดทัวร์นาเมนต์นะครับตอนจัดทัวร์นาเมนต์ดิไม่โดนโอ้ยปืนว่ะมันเอาปืนว่ะนี่ไงสอยวิ่งได้ตีว่ะรีบจบรีบจบจบดิไม่โดนอุ้ยอุ้ยมันตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ทำอะไรวะอุ้ยบายแค่นั้นเองมาขึ้นมาไม่โดนวะนี่ไงเฮ้ยไม่ตายอีกวะเอ้าเฮ้ยเกือบขออีกทีนึงไม่ตายอีกวะ200กว่าแล้วอะนี่อะเฮ้ยไม่โดนเอ้ยนี่ไงมันต้องแบบนี้อือไม่ตายกว่าเท่าไหร่วะเนี่ย400เหรอวะฮึเอ้ยอุ้ยอุ้ยหายหายอะไรวะเนี่ยโอ้ยสวัสดีคุณบูธครับเดี๋ยวผมว่าจะประกาศพรุ่งนี้นะเรื่องสมัครนะครับเดี๋ยวยังไงผมแจ้งไปทีนึงถ้าเกิดว่าไม่เห็นกะว่าจะชวนคุณบูธมาลงทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วเดี๋ยวช่วยกันเขียนกติกาหน่อยว่าจะเอายังไงถึงจะสนุกครับแต่คิดว่าเป็น1-1นะ1-1แบบ1-1แบบคุณบูธไลฟ์อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวกลางๆคลิปผมจะเปิดห้องมาตีกันมาตีกับมาชิกช่องผมมาเอาให้หล่นโอ้ยเกียดตอนมันหล่นจังเลยอ่ะอะไรวะน่าจะกติกาพื้นฐานแน่ๆไม่ได้ไลฟ์ครับนั่งทำงานเอ้าเล่นด้วยกันไหมครับว่างไหมถ้าว่างเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันประมาณสักก่อน4 ทุ่มเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นแมตช์แบบเหมือนซ้อมแข่งอะไรแบบนี้มาตีกันมาโชว์ฝีมือให้ลูกเพจผมดูหน่อยสิเขาบอกว่า OB นี่โหดนักกับเกม Smash Bros เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มันถึกจังวะเฮ้ยผิดทางผิดทางป่ะนี่ไม่โดนหล่นไปสักทีดีวะอุ้ยมันอันติไมค์ก็ไม่ให้ใช้หรอกสอยขึ้นไปลูกบอลเหรอลูกบอลเหรอฮะไม่ให้ใช้หรอกอันติอุ้ยไปกระโดดสวยแล้วอุ้ยไงรอได้รอไปได้นี่อะอิมแพค
Impact Dash มานี่ลูกมานี่ลูกมาใกล้ๆอีกทีนึงจึกนักเหรอฮะหายไปจากโลกนี้สักทีดีวะเอาไปแล้ว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 หายไปจากโลกนี้จริงๆด้วยโอ้ยกว่าจะผ่านนะมันถึกมากเลยอะเป็นมาริโอหินเนี่ยสปิริตมันเนี่ยมาครับเราได้หีบครับตรงนี้มาบเขาให้ได้อะไรโอ้เราจะรวยกันเสียแล้วได้มา 3,000 SP นะครับข้างบนขึ้นได้ไหมข้างบนขึ้นไม่ได้เอ๊ะเหมือนต้องละลายน้ำแข็งหรือเปล่าหรือมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ดาวเดียวน่าจะชิวๆไปลุยต่อครับคิวลูอุ้ยเต็มเลยกลับมาดิมาดิเอาหายครับเอาไอ้ต้องฆ่าพวกนี้ด้วยทีนึงชนเอาเฮ้ยลนวิ่งหลุดไปได้ไงวะอะไรวะกำลังวิ่งมันๆเลยเลยเฉยเลยกลายเป็นตายเฉยเลยอะไรวะโอ้ยลนเอาอีกแล้วทำไมมันหลุดง่ายโดนตายอะไรขนาดนั้นคือไม่ระวังไงเป็นคนไม่ชอบระวังอ่ะแล้วก็หล่นเสียสต็อกแบบตอนซ้อมแข่งเหมือนกันตายง่ายๆเองตลอดเลยไฟไปหนึ่งไปสองดักอยู่ตรงเนี้ยมาอุ้ยแม่งเจ็ดขึ้นไปนี่ไงหายไปอีกหนึ่งอุ้ยแม่งอัปเปอร์คัทว่ะนี่ไงไม่โดนนี่โอเคตอนทอดเทนนะจ๊ะเฮ้ยแบบนี้ไม่มีผลร้อนหรอกกระจกสวัสดีไนท์ด้วยครับไม่ได้โหดแค่พอเล่นได้แหมคุณบูธเขาล่ำลือกันอยู่ในวงการเฮ้ยวันนี้คุณบูธจะเล่นด้วยนะทุกคนเอาแล้วเรามีคนมาให้ตีแล้วเฮ้ยนี่ไงขิงเหรอเอาดิฮะมาเลยทำมาไม่ไม่อู้โดนดาวนี่ไงเอาโดนดาวลูกไฟลูกไฟมาแล้วหายไปหนึ่งตัวอะไรอุ้ยรังผึ้งหยิบรังผึ้งตัวน้ำตกเองเห็นเลยวะเอ้าไฟตายเรียบร้อยหายไปอีกหนึ่งครับจบได้มา first attack ตัวนี้3ทุ่ม23เอ๊ะคุณพุทธเรามีเฟนโค้ดกันอยู่แล้วนะโอเคจะได้ง่ายๆฟาโคเอ็กซ์เพรสโซ่เอ้ยเอ็กซ์เพรสโซ่ว่ะเข้มแม่งเข้ม
แม่งเข้มแม่งเข้มนี่ไงนี่ไงบาทาบาทาไรเงาวิว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 วิโอเคอุ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยอะไรวะไม่โดนเว้ยอุ้ยงัดไปที่ตูดเรียบร้อยลอยหายไปครับมาเขาด้านไหนแล้วยังยิงยาวสปีดตัวนี้อยู่ครับเป็นวิ่งชนกับเพิ่มดาเมจแล้วก็ตัวเราเป็นสายดาเมจด้วยตรงตีหนักอยู่เฮ้ยวอดวอดนี่ไงนี่ไงอิซาเบลนี่ไงหายไปโอ้โหอุ๊ยมันจับจับมั่งดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิเออเอาอย่างนี้ดิเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วข้างในมีสวิตช์ป่ะ 4,200 ไปก็ได้ลองก่อน2ดาวไม่น่าจะยากเท่าไหร่พูลูเทน่าโอ้โหแมปใหญ่ด้วยนี่ไงกระโดดมาไหมอ่ะนี่ไงสอยไปดิพูลูเทน่ารอก่อนเตะเตะสอยอีกทีนึงการนอนเหรอฮะนี่สอยตรงนี้อีกทีนึงโอ้โหตกใจหล่นมายาวเลยโอ้โดนจับแล้วมายืนยิ่งกับแม่สาวน้อยยืนนิ่งมาเฮ้ยเอานี่ก็ได้ไฟบาร์กานอนเหรอกานอนเหรอชาร์จอะไรฮะชาร์จอะไรชาร์จอะไรฮะนี่ไงนี่อุ้ยนี่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 เด้งหายหมดคือเด้งหายหมดเลยเพราะฉันจะเมดรีดิวครับนี้ได้ลดป้องกันจากพิษสปิริตตัวนี้ครับมาเปิดตรงกลางแล้วแหละเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้กันเสือดำแพนเทอร์คาราโซคาราโซเดเมจพันกว่าเองไม่น่าจะยากเท่าไหร่แพนเทอร์คาราโซวูฟลุยนี่ไงวูฟวูฟวูฟไม่โดนด้วยซ่าแล้วซ่าแล้ววูฟอุ้ยอุ้ยชาร์จก่อนชาร์จก่อนนี่ไงนี่ไงชาร์จอุ้ยโอเคหายหายนี่ไงนี่ไงปาดอีกทีนึงอุ้ยอุ้ยลน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 ขึ้นไปดิเฮ้ยไม่โดน
ปืนปืนนี่ไงนี่ไงนี่ไงปืนปืนได้ปืนเรือดำน้ำมาเรียบร้อยครับได้ primary novice ไม่เท่าไหร่ตัวนี้ธรรมดายิงตูดกระเด็นไปเลย wolf เหรออ้าวได้คิวตรงกลางอ้าวตรงกลางเป็นฟ็อกครับฟ็อกแม็กคลาวป้องกัน 3,700 เฮ้ยชิวชิวเมื่อกี้เล่นตัวโกงแกไปแล้ววูฟวิ่งทูแบทเทิลทูอเวกวิ่งชนวิ่งชนนี่ไงอุ๊ยนี่ไงสอยตูดไปกระโดดมาแล้วอุ๊ยๆๆๆๆนี่ไม่โดนวิ่งกล้วยนี่กันได้ฮึบโอ้โหไม่โดนเตี้ยสักทีดีครับกล้วยอีกอ่ะตีอ่ะอุ้ยเฮ้ยตีอ่ะวูฟวูฟวูฟวิววิวมันเอาแล้วมันใช้ติดแล้วอุ้ยโดนโดนเครื่องบินชนว่ะเอาว่ะเฮ้ยไม่ตกอุ้ยดาวอู้หูเกือบโดนนี่ไงนี่ไงชาร์จรอแต่เมื่อวานว้าวจอยทูแบทเทิลครับจอยทูแบทเทิลนี่เราได้ฟ็อกแม็กข่าวไปแล้วเพียบเอาละเราสามารถเปิดสวิตช์ตรงกลางได้แล้วครับสวิตช์รูปหัวใจแล้วไงนี่ประตูเปิดแล้วซึ่งมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะไม่กล้าเข้าอ่ะ เดี๋ยวเราเคลียร์รอบๆก่อนอ้าวแล้วทางนี้ไปได้ด้วยมีทางเปิดหนึ่งแห่งเราไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันหรือตรงนี้มาริโอ3ดาวเอาวะมาริโอเทนนิสวะหน้ามันหน้ามันดูจะมาริโอเทนนิสกันมาริโอเทนนิสเอชเจ้าหญิงพีคมาด้วยว่ะถีบก่อนเลยถีบก่อนเลยนี่ไงเอาไว้ผิดตัวมองตัวเองมองไปตัวนู้นเฉยเลยปึ๊บเฮ้ยไม่โดนเจ้าหญิงพีชไปก่อนเลยโอ้ยเจ้าหญิงพีชล่วงไปแล้วนี่ไงเจ้าหญิงพีชล่วงไปแล้วนี่ไงมาริโอนี่ไงสอยอีกทีนึงโอ้ทีเหรอว่ะนี่ไงไม่ให้มาไม่ให้มาเอาหล่นเรียบร้อยว่ะมันหล่นเองว่ะคริติคอลฮิตครับใส่มาริโอเทนนิสเราได้รับคริติคอลฮิตนะไฟบาร์ที่มันแรงมากเลยนะไอ้ไฟเม็ดกลมๆเนี่ยอ้าวได้ของครับเปิดมาได้อะไรรับค่าเงินไปเอ้ยคอมแฮทเอ้ยได้หมวกไอ้นี่ว่ะเอาไปใส่ได้อะไรวะเนี่ยทินนี่มิสเตอร์เกมแอนด์วอชอ๋อตัวดำลุยครับตัวเล็กก็เกินนะจะเตะโดนไหมเนี่ยกระจิ๋วหนึ่งแค่นั้นนะโอ้โห ตัวเล็กมากเลยนี่ไงเอาใส่ชาร์จต่อยเอา
มองไม่เห็นตัวมันเลยวะอุ้ยนี่อ้าวตายเลยเชิญเอามาคัดชุดเดียวตายเลยอะไรวะ initial damage 30% อ้าวว่ะหาไม่เจอสวัสดีครับ L เอ้ยเล่นด้วยกันไหม L เดี๋ยวจะเปิดละอีกแป๊บนึง Super Smash Bros นัดก่อนเข้าเมืองตรงนี้ได้แล้วครับโมเดล X เฮ้ยเท่ว่ะโมเดล X เจอ Lock Man Mega Man ครับเมกาแมนมากับสปิริตชื่อโมเดล X อุ้ยมีนี่4ตัวเลยมีตัวเล็กๆเต็มเลยมันมากับโทฟี่นะอุ้ยนี่ไงนี่ฟันหลังทำไมล่ะสอยอุ้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 ยเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยขอสักตัวดินี่ไงไปซะนี่ไงไปตัวไปตัวได้ไหมนี่ไงอุ้ยโดนจับช็อตเออเรียบร้อยไปซะล็อกแมนแคบีเอนชานเอาตัวนี้เปลี่ยนร่างได้ด้วยครับแจมเป็นไพรเมรี่สปิริตทางนี้ไม่ค่อยยากมากครับใช่มันดูง่ายๆแล้วตรงเนี้ยโอ้เรามีตรงนั้นนี่ว่าเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอึ๊บเอ้าไม่ปิดซะอย่างนั้นแต่เรามีที่ทุบหินปิดทำไมแล้วเออคนจะไปอ่ะทำไมอ่ะเอ๊ยยังไงโอ้แต่เราก็เข้าไม่ได้อยู่ดีแล้วจะเปิดมาเพื่ออะไรโอ้ย no กลับดีกว่าทำเหมือนมีของมีค่าทำลับๆล่อๆเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าที่เราพุ่งมาหนึ่งนี่ดาวเดียวต้องกลับทางนู้นทางนู้นเป็นทางที่เราแหวกมาไม่ต้องด้านบนหลงหลุมกันบึ๊บอันนี้มันอะไรวะไหนแวะไปดูหน่อยสิไหนขอแวะดูหน่อยอะไรอ่ะเข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้ด้วยอ๋อเป็นดันเจียนอย่างจะไม่ไปเก็บด้านนอกก่อนเก็บด้านนอกก่อนอันนี้เอาไว้แบบมือหลักเก็บด้านนอกให้เยอะๆก่อนเก็บสปิริตมาไว้สู้เยอะๆก่อนนี่ตรงนี้3ดาวพวกนี้นี่เรามาลุยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจบโซนนี้ปุ๊บเราเปิดทัวร์นาเมนต์เล่นกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าวันนี้อยากลุยกับทุกคนละคันไม้คันมือเฮ้ยแม่งมาคอมลูกตุ้มว่ะนี่ไงอุ้ยสอยดิเอาเฮ้ยโดนน้ำเออสอยอีกทีนึงไม่โดนนี่ไงโดนน้ำดิน้ำหมดแล้วอะอุ้ยโล่ไม่โดนโล่กันได้ตีนี่ไงโอ้โหไม่โดนเลยเอาต่อยเตาปิดด้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นดีครับใจเย็นดีครับนี่ไงหล่นไปเอาหล่นไปดิเอาหล่นเรียบร้อยง่ายได้ซะเหลือเกินมันกระโดดติดของมันเองอะไรวะมันกระโดดติดของมันเองซะอย่างนั้นอะมาลุยขวากันตรงนี้3ดาวครับบลูสเตอร์มากับฟอลคอนเฮ้ยใครกลัวล่ะเขากลัวที่ไหนอ่ะไปสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะดูเงาๆเงียบๆนะคนดูตั้ง 50-60 คนเราดูซาวดิโอ้ยนี่ไงไม่เศร้ากันนะซาวอ่ะวุ้ย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 นี่อิซาเบลทำอะไรเราเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยนี่ไง
นี่ไงอิสเบลมามาทำไมโอ้ยอุ้ยมาเยอะแยะอ้าวชนะเลยเจอชุดเดียวไปคอมโบเซตหายจากจอไปครับอ่ะมีหีบสมบัติอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งกล่องไหนเปิดดูซิภายในประกอบไปด้วยอะไรมับเขาให้อ้าวสแน็คครับระดับ M หมายถึงว่าขนาดไซส์ M เฮ้ยตรงนี้มันไปได้ยังวะถ้าคุณจะใช้รถบัสได้อยู่ another stop อะไรวะเราต้องจัดการพวกนี้ให้ได้อุ้ยสี่ดาวจัดการบอสไปก่อนลูคัสเลยว่าไปลูคัสครับเราไปดูลูคัสกันก่อนก่อนไปเจอไอ้สี่ดาวตัวเมื่อกี้สี่ดาวยังติดบิ๊กบอสอยู่เลยอ่ะบิ๊กบอสนั่งโหดมากมาลูคัสไม่โดนปะนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเหรอนี่ไงทำอะไรอ่ะโอ้ยต่อยไม่ค่อยโดนว่ะนี่อ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงลอยไปสู่สวงสวรรค์ลอยแล้วลอยอีกลอยเล่ารอต่อไปลอยไปไกลๆลอยไปเยอะๆอุ้ยเอ้าล่นสังงั้นน่ะสวัสดีคุณก้องพบครับอะไรวะกำลังสอยอยู่เพลินๆเลยตกไปได้ไงวะเฮ้ยนี่ไงปืนปืนระเบิดปืนระเบิดโอ้โหไม่กระโดดอย่างเดียวเลยเว้ยระเบิดเฟี้ยงมันนี่ไงเฮ้ยไม่โดนเอ้าโดนระเบิดที่ตัวเองวางไว้ว่ะ โอ้โหกระเด็นหายไปทางซ้ายเลยวิ่งไปเหยียบกับระเบิดของตัวเองว่ะอะไรวะอะไรวะจะวิ่งไปเอาไฟบาร์เท่าไหร่ย่องอะไรลงฮะย่องอะไรฮะฉีดน้ำใส่แม่งเลยพ่นไฟด้วยอ่ะพ่นไฟนี่ไงอย่ามาหมิ่นมาริโอนี่ไงสอยเหยียบระเบิดนี่ก็เหยียบอุ้ยเดี๋ยวเหยียบของตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยเพียงไฟใส่หัวเอ้ยโอ้กินอาหารก่อนพ่นไฟนี่ไงนี่ไงไม่ให้กลับด้วยเว้ยไม่ให้กลับเว้ยหมดแล้วเอ้ยไม่โดน
เฮ้ยไฟบ้าโอ้โหวิ่งเฮ้ยเอาแล้วสิอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อันนี้พอหลบได้อันนี้พอหลบได้อุ้ยโดนไปหนึ่งดอกหลบไม่ได้โอ้ยเมื่อกี้ไปอยู่เหลี่ยมมุมในไปนะเฮ้ยเริ่มหัวล้อไก่ตัวนี้ละทำไมจากไหมฮะเอานับเหรอฮะฮะแม่เอาหลบไปดิหลบไปดิโอ้ยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะหลบไปดิแม่ขึ้นวะแต่ต่อยแทบไปโดนระเบิดตัวเองไม่ขึ้นว่ะไม่ให้ไปขึ้นมันก็พยายามจะขึ้นแล้ว PK Parker PK Parker อะไรวะเนี่ยเอาว่ะไอ้ปัญหาคือไอ้จุดนี้แหละ4ดาว13,000เลยว่ะเรามีเอาเป็นสปิริตของเราดิมีอะไรที่จำๆพอจะสู้กับตัวนี้ได้โอ้โหแล้วมีน้ำหนักมาเกี่ยวข้องอีกเล็บอีทไลท์ไลท์เล็บมันสลับด้านเหรอแอสลี่มีสวอตไฟเตอร์มีซอสไฟเตอร์เฮ้ยตัวเล็กกว่านี่เฮ้ยตัวอะไรวะทำอะไรวะอุ้ยหายตัวอุ้ยสโลโมชั่นอุ้ยโดนไถนี่ไงหาตัวเองไม่เจอว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแบบอะไรวะเนี่ยนี่ไงหอกล้วยอุ้ยนี่กล้วยนี่โอ้โอ้โหใจเย็นพี่น้องเราหล่นไปแล้วว่ะหล่นไปเองเฉยเลยหายไปหนึ่งตัวดึงกลับมาดึงกลับมาสอยดิเออสีดาวว่ะผ่านไปได้อย่างง่ายดายหน้าตาเฉยเลยว่ะเอาลืมอ่านเลยไอ้ตัวนี้เหมือนจะดีนะไอ้ตัวสปิริตตัวผู้หญิงเมื่อกี้แต่ดูมันทำอะไรได้สปิริตตัวผู้หญิงเมื่อกี้ทำอะไรได้ไหนดูสินี่อ่ะเพิ่ม SF อ๋อถ้าเราใส่ผู้หญิงตัวนี้เราจะเพิ่มเกรดในการใช้อัลติเมทได้เร็วขึ้นครับเกรดไวขึ้นอ่ะถูกต้องครับนั่นแหละหุยมาริโอหินมาริโอหินทำอะไรได้เพิ่มพลังพาวเวอร์ในการต่อยเตะแล้วก็ไบท์ขึ้นมานิดหน่อยนะวิกาจูเพิ่มแอตแทคและมูฟสปีดขนาดที่ 0% ดาเมจขนาดที่ไม่โดนโจมตีใช่ไหมอ่ะโอเคครับวันนี้เริ่มกันเร็วหน่อยเดี๋ยวใครที่จะเล่นก็เตรียมเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยคุณบูธไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณบูธเล่นด้วยยังไงก็เว้นที่ไว้คุณบูธเข้ามาเล่นสักหนึ่งที่แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างทัวร์นาเมนต์เฮ้ยผมเซฟก่อนดีกว่าหลอนหลอนหลอนตั้งแต่โปเกมอนแล้วเผลอปิดเกมเล่นใหม่หมดเลยโอเคไปครับอ้าวเดี๋ยวสู้กับวาริโอก่อนเงามาแบบนี้มาริโอเองไม่ใช่ใครที่ไหนดูด่านเขาสิดูด่านเมื่อกี้เลยนี่วะสอยหุยลอนโอ้ยโอ้เอ้าต่อยเลยซะอย่างนั้นอะอะไรของเขาวะ
มาไม่เป็นไรเร็วขึ้นออนไลน์ครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมเอากล้องออกก่อนแล้วกันจะได้กว้างๆกรอบแล้วก็โอเคนะครับปะ Battle Arena วันนี้ลองเล่นแบบไม่ใช้ไอเทมกันดูไหมผมว่าควรจะลองนะแบบไม่ใช้ไอเทมโอเคครับชื่อห้องเป็น DMC เหมือนเดิมใครจะเล่นด้วยก็แอดมาได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมรับแอดเพื่อนๆก่อนเมื่อกี้มีคนแอดมานะครับมีคนแอดมาผมรับแอดก่อน2ท่านเซเลเทียลเซเลเทียลหรือเปล่าเซเลเทียลหรือเปล่าโปเกมอน6เดย์ที่แล้วครับ6 day a girl แล้วก็อันนี้เป็นเดียโบ50ชั่วโมงครับสปไรท์ไซปิ้งโอเคผมมาเริ่มทัวร์นาเมนต์กันมากด next ครับชื่อห้องเป็น DMC name arena เอาตั้งใหม่เหรอ DMC โอเครหัสเหมือนเดิมครับ111 5ตัวมา create แล้วตรงที่มันไม่มีไอเทมกดตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นมีให้เลือกเลยอ่ะไม่เป็นไรเข้ามาแล้วไว้เผื่อรีมาอ่ะใครจะเล่นเข้ามาได้เลยครับยังไม่ได้แอด ID ไว้เลยแอดไม่ได้เลยครับแอลเอ้าวันนี้ไม่มีคนเล่นด้วยเหรอไม่หายไปไหนกันหมดล่ะเล่นคนเดียวก็ได้วะ เอาดาร์กอนเชนเข้ามาแล้วครับนี่ดาร์กอนเชนก็ไม่ธรรมดาครับคนคนนี้กับลูสมายครับมาด้วยคุณเมฆครับก้อนเมฆสวัสดีครับ4คนขาประจำ3คนขาประจำครับเข้ามาแล้วจิ๋วๆเข้าเกม Smash Bros เป็นที่เรียบร้อยครับน่าจะเข้ามาแจมกับพวกเรา อัปเดตแป๊บอัม DP ครับออนเกมกันใหญ่โตแล้วครับณนะเวลานี้สวัสดีทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้เรากำลังสร้างทัวร์นาเมนต์แบบแข่งกันเองกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครอยากจะเล่นด้วยก็สามารถแอด ID ผมเข้ามาได้นะครับตอนนี้ครับเริ่มต้นที่ Dragon Cat ครับ Dragon Chain แล้วก็ Lusamin ใช่มั้ย Lusamin แล้วก็คุณเมฆครับ4คนแรกในทัวร์นาเมนต์ของวันนี้ครับมาเริ่มก่อนเลยเอาเฮ้ยสแมชไป1แล้วปึ๊บหุ้ยหล่นนี่ไงสายตูดสอย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 หุ้ย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 กระตุก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 หรือเป็นที่เน็ตผมวะอืม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 โอ้ยนี่ไงสอยเข้าไปอุ้ยอุ้ยสแมชบอสลูกสแมชบอลอู้หูอุ้ยใครได้วะให้เขาแชร์ติกันไปตรงนั้นอุ้ยจรวดมาว่ะอุ้ยโดนกินอุ้ยหายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไกลๆเลยไปไกลๆไม่ต้องมาอยู่กับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงแต่มันแคทโดนคนเดียวอีกแล้วกระเด็นเนี่ยอุ้ยฮึบฮึบโดนอีกคนเดียวโดนสองอันติเลยเว้ยโอ้โหไม่น่ารอดหายครับ
โดน2อติคนเดียวเลยอะไรวะมาเจอร้ายกับผมแบบนั้นไม่มีอาสอยไทกิไม่ใช่ไทกิวันรัศมินอุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยโอ้ขายขายขายโอ้ไม่มีเราติดอยู่ในนั้นรัศมินครับรัศมายครับอ้าวฟุบเคอร์บี้หายครับและเป็นอิงกลิ้งครับที่ได้อันดับที่1ครับจากลัสมายครับที่2เป็นดักกอนเชนเคอร์บี้ครับที่4เป็นไดมอนด์แคทนั่นเองโอ้อะไรวะคุณเมฆได้ที่3ไหมครับโอ้โหไม่เข้มเลยมาโยกรรมเข้ามาครับอัมดีพีจิ๋วๆครับตรงนี้สวัสดีท่านนะครับตอนนี้เรากำลังเปิดห้องซ้อมกันอยู่ใครที่อยากจะเล่นด้วยเดี๋ยวจอยแจมกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นอยากจะเล่นด้วยก็เดี๋ยวทักในไลฟ์นิดนึงว่ายังไม่ได้เล่นเลยอยากเล่นด้วยผมจะได้ดูคนที่เล่นบ่อยๆแล้วเอาออกไปแล้วเข้ามาแทนก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ครับ4คนเริ่มเกมมาครับดากอนเชนยังคงเป็นทางด้านของเคอร์บี้ครับแล้วก็ลัสมายครับยังเป็นอิงลิงอยู่เหมือนเดิมครับเป็นมาใหม่2คนครับอ้ํา DP ที่อาศัยเป็นลูจิอย่างคล่องครับแล้วก็ดิโอกรรมครับอยู่ด้านบนตรงนี้มีดอกไม้ไอเทมอยู่ตรงกลางครับอ้ํา DP ได้ดอกไม้ไปแล้วทุบใส่ดากอนเชนแต่โดนไฟจากด้านหลังตรงนี้กระเด็นไปก่อนครับแมปตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นภูเขาน้ําแข็งเอาแล้วตรงนี้ครับภูเขาน้ําแข็งมีการไหลครับลงมาจากด้านบนครับเหมือนจะเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันหักครับและลัสซูมินลัสซูมายครับได้ไอเทมมาครับเป็นทางด้านของตัวอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ด้านล่างตัวใหญ่ๆอ้วนๆไหลมาจากด้านบนครับและอัมบีพีลุยจิอยู่ด้านบนคนเดียวครับเอาแล้วตอนนี้ภูเขาน้ำแข็งหักลงมาอยู่ในน้ำครับโดนทุบออกไปครับทางด้านของอัมบีพีมีโอกรรมครับเด้งพื้นเด้งไปเด้งมาแล้วมีหมีครับมีทุบออกไปตรงนั้นครับมีโอกรรมตกน้ำหรือเปล่ากลับขึ้นมาได้ครับเอาแล้วครับยังอยู่ข้างด้านบนครับเอาแล้วเคอร์บี้กลายเป็นแท่งสี่เหลี่ยมกลายเป็นหีบและทุบทางด้านของอ้ํา DP หายไปครับและทุบหายไปอีก1ครับทางด้านดากอนเชนครับแล้วภูเขาน้ำแข็งเหมือนจะจมน้ำครับตรงนี้ต้องขึ้นมาด้านบนกันครับดากอนเชนลอยอยู่ด้านบนครับและเป็นดากอนเชนตบทางด้านลัสมายครับหายไปครับมีโอกาสกลับมาใหม่ครับพ่นไฟใส่เพื่อนๆครับตรงนี้โดนกันลุ้นรัวครับ 3-4 คนอยู่ด้านบนกันหมดครับและมีทางด้านของอ้ําครับได้เครื่องดูดฝุ่นมาแล้วครับดูดทางด้านดากอนเชนเข้าไป1ตัวและพ่นทิ้งติดจอไปเรียบร้อยครับทางด้านดากอนเชนครับเสียคะแนนไป1แต้มครับและลงมาทุบคืนไปได้ครับลัสมายครับแล้วตรงนี้มีอันติเมทด้วยครับทางด้านของดากอนเชนครับจะสับใครตรงนี้มีด้านล่างเล็งอยู่แล้วเป็นลัสมายครับสับเต็มหัวครับใช้ดาบใส่ลุ้งฟันแล้วดาบยักษ์ทุบตรงนี้ลอยหายออกไปแต่ยังกลับไม่ได้ครับลัสมายทำดีเพียบลุยจีและลัสมายได้อันติเมทเหมือนกันครับจะใช้เลยหรือเปล่าแล้วตรงนี้ด้านบนออกันอยู่ข้างบนครับลัสมายกดอันติตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้ครับทางด้านโยกรรมครับตบไปก่อนครับดีโอกรรมก็ได้อัลติเมทเหมือนกันและได้จังหวะยิงอัลติเมทปืนใหญ่ครับตรงนี้อัมดีพีพุ่งหลบออกไปได้ครับแล้วเป็นลีโอกรรมครับที่จะใช้อัลติเมทแต่เหลือ5วินาทีสุดท้ายครับทันหรือเปล่าไม่ทันครับหมดเวลาซะก่อนครับอดแต้มไป 1-5 ตัวครับพี่แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมกดรับให้กดรับแอดก่อนนะแอลแอลเฮ้ยแอลเล่นจบแล้วนี่ว่ะเทพแน่นอนโอเคเอาเลยครับรัสมายครับออกจากเกมการแข่งขันไปครับมีคุณเมฆเข้ามาแทนครับ
าร์ท1 5ตัวนะครับห้อง DMC เอาละครับในรอบนี้ครับดักกอนเชนยังคงอยู่ครับอัม DP จิ๋วๆครับแล้วก็คุณเมฆครับคุณก้อนเมฆครับ4คนครับจิ๋วๆมาใหม่ครับใช้เป็นทางด้านของดองคีบคองครับเอาละครับตรงนี้เริ่มเกมเหมือนอยู่ในฉากของไฟนอลแฟนตาซี7ครับทางด้านของจิ๋วๆครับที่เล่นเป็นดอกกิ้งคองครับตบเพื่อนก่อนเลยครับตรงนี้เหมือนเน็ตจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยครับและอัมดีพีพุ่งไปติดอยู่ใต้กับใต้กับสนามและเรียบร้อยครับสมัครตัวเองไป1ทีครับจิ๋วๆครับแหมเมื่อกี้ทางด้านของอัมดีพีครับพยายามจะพุ่งกลับมาที่สนามครับแต่ผิดเหลี่ยมครับโดนสนามไปแล้วมีลูกไฟกลมๆอะไรสีชมพูลอยอยู่ตรงนั้นครับและคอนเทพครับเรียบร้อยครับทุบหายไป1ครับและอัมดีพีทุบหายไป2ครับได้คอนเทพมาตรงนี้แล้วทุบพยายามจะทุบทางด้านคุณเมฆครับคุณเมฆหนีไปได้และให้พ้นครับโดนไปครับซัดตรงนี้ได้ไป4แต้มครับทางด้านของอัมดีพีครับแล้วมีมังกรตัวใหญ่จากด้านหลังครับพยายามจะยิงอะไรมาสักอย่างครับทางด้านดักกอนเชนครับได้ปืนเลเซอร์มาครับยิงไม่โดนครับหันผิดทางและโดนทุบไปครับทางด้านจิ๋วๆตอนนี้เหมือนสนามจะตกมาจากด้านบนครับเอาเกมเดี๋ยวผมรีให้ไม่ได้เล่นแบบไม่มีไอเทมนะก็มีอยู่นะไอเทมตอนแรกจะปรับแบบไม่มีไอเทมไงแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ปรับแล้วดอกกิ้งคองครับซัดทางด้านดอกอนเชนเต็มข้อแบบนี้กระเด็นหายไปครับไม่รอดครับแล้วมีลูกสมาร์ทบอลวางอยู่ข้างๆทางด้านของลุยจีก็พยายามจะเข้าไปเก็บครับแล้วทุบแบบนี้อ้าวแล้วหล่นครับอดไปครับแล้วมีลูกใหม่มาตรงกลางครับเป็นใครได้เป็นทางด้านของจิ๋วๆครับได้ตรงนี้แล้วทุบใครทุบไม่โดนครับเสียได้ครับใช้อัลติเมทผิดคิวไปหน่อยครับไม่โดนใครและตัวเองลอยหายลับออกไปนอกฉากครับกลับขึ้นมาใหม่ครับทางด้านของดับเบิลเชครับตรงนี้ได้อัลติเมทแล้วเหมือนกันครับเคอร์บี้มองทางด้านของจิ๋วครับพยายามจะไปตบอยู่ตรงกลางแมปตรงนี้จะเอาโล่หรือเปล่าแล้วลอยขึ้นไปหาคุณเมฆครับแล้วใช้อัลติเมทเลยหรือเปล่ายังไม่ใช้ครับโดนทุบออกไปก่อนกลายเป็นแท่งหินหล่นลงมาตรงนี้จิ๋วอยู่ด้านบนทางด้านของดับเบิลเชกระโดดขึ้นไปใช้อัลติเมทปุ๊บแต่ไม่โดนใครครับและอัมดีพีครับขึ้นไปดูดโดนทางด้านของคุณเมฆกับจิ๋วโดนดูดไป2คนครับและโดนถุยทิ้งไปครับคุณก้อนเมฆหายไป1ครับและทางด้านจิ๋วก็หลุดออกไปเหมือนกันครับและตรงนี้คุณเมฆได้อัลติเมทแล้วเหมือนกันครับพยายามจะกระโดดขึ้นไปแล้วกดใช้เลยหรือเปล่าและเรียบร้อยครับบินขึ้นไปเพื่อนยานครับแล้วยิงเล็งมาตรงนี้ทางด้านจิ๋วโดนเต็มๆครับหลากมาอัมดีพีคนหนึ่งและอัลติเมทใส่อัมดีพีครับเป็นทางด้านของเพื่อนก้อนเชียร์ที่กระเด็นหายออกไปครับตรงนี้อัมได้ไอเทมเรียกโปเกมอนมาโดนตัวและลูกไฟโดนอัมดีพีกระโดนขึ้นไปครับจิ๋วก็ลอยอยู่บนฟ้าเหมือนกันครับทางด้านคุณเมฆพยายามจะเตะทางด้านของดาร์กอนเชนครับเอาละครับด้านแล้วตรงกลางมีครับไฟบาร์2อันครับได้มาแล้วครับทางด้านจิ๋วทุบใครทุบอ้ําแต่ไม่โดนครับโดนอ้ํากระแทกก่อนแล้วอ้ําชาร์จแบบนี้ทุบใส่ทางด้านจิ๋วครับแล้วตรงกลางมีแสงไฟสีชมพูยังไงครับและทางด้านลุยจีเก็บได้ครับเหลือ5วินาทีสุดท้ายรู้เรียบร้อยครับไม่ทันครับทางด้านของจิ๋วพยายามจะใช้อัลติเมทครับเป็นทางด้านอ้ําครับที่ได้อันดับที่1ไปครับดักอนเชนตกไปอยู่ที่3ร่วมกับทางด้านของจิ๋วๆครับมันน่าจะต่อคิวได้เยอะๆนะจะได้ไม่ต้องแบบสร้างห้องใหม่อ่ะฮะมาโจมาแล้วครับ23ครับไดมอนด์แคทตรงนี้ครับเข้าสนามกับอ้ํา DP ก้อนเมฆแล้วก็ลัสมายครับลัสมายเดี๋ยวผมรีห้องให้นะแต่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆตรงนี้เขาเล่นกันแป๊บนึงก่อนมาอ้ำเอาเหรออ
อุ้ยอุ้ยด้วยโอ้โหว้าวโดนติดกำแพงไปอุ้ยปึ๊บสอยโอ้โหหลบได้นี่ไงโอ้ยติดจอไปครับมาริโอโอ้ยโดนทุบลงมาหาปืนเอาเก็บไอเทมได้เว้ยโอ้ไม่โดนใครเลยทีนี้เข่าโดนลุจิเอาโดนทุบหายเหมือนกันโอ้ยโดนอีกแล้วอึ๊บหลบได้โอ้เอ้าลงไปหาอ้ําเฉยเลยเว้ยไม่ได้สแมชใครเลยมั้งเนี่ยลุยจิได้ก็ว่ะได้ที่สามว่ะได้จะตอดเขาอ่ะย้ายออกไปครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวหน่อยสิขอเปลี่ยนตัวแป๊บอ้าวกดผิดอีกผมขอเป็นเลือกแรนดอมไว้ดีกว่าลองเล่นหลายๆตัวมาเอาเลยไม่ได้เข้าไปดูเลยเข้าได้ป่ะเข้าทันป่ะตอนเนี้ยเข้าไม่ทันเลยไปเปลี่ยนตัวมาตอนนี้ครับเป็นลัสสมายครับลัสสมายกับวิโอกัมครับแล้วก็โมโจ23ครับดราก้อนเชนครับตอนนี้อยู่ในสนามกันทั้ง3คนครับแต่ผมออกไปเปลี่ยนตัวมาเลยสเปกเตอร์ไม่ได้ครับเดี๋ยวมานะแปะทำอะไรแป๊บได้ครับมาแล้วมาพร้อมกับความช็อกซินิม่าสตอรี่พีคสุดๆทำไมอ่ะคุณแอลครับตอนนี้2 4 6 7ว่างอยู่หนึ่งที่เข้ามาไหมเดี๋ยวเรามาดูครับว่า4คนนี้ใครครับที่จะโดนเขี่ยออกไป2คนครับดราก้อนเชนครับยังคงครองเกมได้อยู่ข้างบนเวทีครับลีโอกรัมครับรัสมายครับต่อคิวอยู่ตอนนี้มีเป็นไดมอนด์แคทคุณเมฆแล้วก็จิ๋วๆนั่นเองครับตอนนี้ว่างอยู่1ที่ครับพาร์ท1111ครับพาร์ท15ตัวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาแล้วครับไทกิ765ครับนี่ตัวโหดของเราเมื่อกี้ OB บอกจะมาเล่นด้วยไม่รู้หายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับ2นาทีครึ่งกับการแข่งอยู่บนเวทีตอนนี้ครับดูทรงแล้วโมโจไม่น่ารอดครับ23
พี่เมย์ของเราครับบนเวทีมีลัสสมายครับดากอนเชนครับดากอนเชนก็ฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเคอร์บี้สุดพีคของเขาลีโอกัมครับคิวต่อไปเป็นมาริโอครับเดมอนแคทกับคุณก้อนเมฆมันน่าจะสร้างขึ้นเต็มเข้าไม่ได้ก็เนี่ยเมื่อกี้ไซกิเพิ่งเข้ามาเองเนี่ยคุณแอลไม่เป็นไรเดี๋ยวก็น่าจะมีคนออกนะน่าจะมีคนออกเดี๋ยวรอลองแจมๆดูคุณแอลมาตบไทกิโชว์หน่อยเร็วไทกิเขาโหดอยู่มันน่าจะเข้าสต็อกไว้ได้นะแล้วก็แบบต่อคิวเอาอ่ะเออแล้วมันเข้าได้แค่8คนเองน่าจะเข้าได้แบบ10 20ไปเลยอ่ะใครอยากเจอใครก็จ้างสังเวียนเอาอ้าวแล้วผลออกมาครับลิโอกัมครับได้ที่1ครับเป็นทางด้านลัสมายครับได้ที่2ร่วมกับคุณโมโจ23ครับดากอนเชนเอ้าตกไปอยู่ที่4ครับดากอนเชนเป็นเอกฉันท์ครับออกจากเกมครับตอนนี้ไม่เกี่ยวกับคนใช่ไหมแล้วเป็นทางด้านของดากอนเชนกับโมโจ23ครับออกไปรอคิวครับไอ้โหไทกิไงไทกิไงเอาแล้วครับเดี๋ยวมาแคทเป็นไม่เคยเล่นด้วยฮาโดเคนฮาโดเคนโดลูเคนโดลูเคนอย่างเดียวเลยอีกไหนวะเฮ้ยพี่เคนเขานักสู้นะเฮ้ยฮึบโชลิวเคนเอาเฮ้ยโดนอะไรวะโอ้ยโดนทุบหายเฉยเลยพี่เคนพี่เคนเล่นพี่เคนไม่เป็นฮึบฮึบเกาะขอบไปได้อุ๊ย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 อันติโอ้แล้วทำไมลุมเขาอยู่คนเดียวโอ้โหทำไมใจร้ายฮาโดคันโอ้โหกระโดดมาตรงไฟเป๊ะโอ้ no อุ้ยไฟไฟอุ้ย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 โดนทุบอุ้ยอุ้ยโดนทุบมาอันนี้ฮึบติดหลุมติดหลุมติดหลุมโอ้หายนี่อ่ะโอ้โอ้โอ้กับหัวเฮ้ยวิ่งกับได้แต้มอ้าวเล่นเล่นริ้วไม่เป็นแหละเล่นลืมไม่เป็นอ่ะลืมไปว่าบาเรียมันหมดวะยืนชาร์จบาเรียอยู่ตั้งนานแหมโรบินแม่งยิงเพลินเลยโอ้ยลีโอกัมยืนยิงเพลินเลยนะ
เออถ้ารอสัก32คนจะแจ๋วเลยนะเฮ้ยเล่นเคนครั้งแรกได้ที่2เฉยเลยว่ะงงงงตายไปแบบงงงงคุณเมฆครับออกไปครับตรงนี้มีทางด้านของลีโอกัมเลมอนแคทจิ๋วๆแล้วก็ไทกิครับตรงนี้แฟนตอมตัวไปครับเราฝึกเล่นตัวอื่นๆบ้างจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเล่นยังไงเมื่อกี้เคนรู้สึกไม่พิวเท่าไหร่แต่ทำเดเมจไปได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าฮาโดเคนได้โดนไป2ตัวพอดีเลยแรงอยู่แรงอยู่ตัวแล้วเนี่ยเลมอนแคทเลมอนแคทเป็นใครวะโดนดูดเบ๊โอ้ยโอ้ยไอ้ไงวะใครโดนรถชนหัวเขาให้อื้อหือโดนทับหายไปเลยโอ้โหโดนอีกแล้วโดน2เลยทีนี้ทำไมได้ตีอีกแล้วอ่ะโอ้โหไม่ได้ใช้ตีเขาเลยใช้ไม่เป็นเฮ้ยยังไงอ่ะอ๋อต้องฟันให้โดนเหรอชิวด้าได้ว่ะติบอลปอมก็มาพี่อย่าทำอะไรอ่ะเออนั่นน่ะดิทำอะไรไม่ถูกเลยงงๆที่โลไง ที่โลไปเลยโอ้งงงว่ะอีเกะเนี่ยเล่นอีเกะไม่เป็นว่ะงงกับอีเกะมากเลยคือแต่ถ้าโยนดาบขึ้นไปเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าอื่นไม่รู้เลยมันกระตุกหน่วงหน่วงเลยเอาเลยครับในรอบนี้ครับมีเคอร์บี้มาถึง2คนด้วยกันครับโมโจครับกับทางด้านของดากอนเชนครับเซลดาด้วยไทกิครับแล้วก็จิ๋วๆยังเป็นกัปตันฟอลคอนอยู่ครับเอาเลยครับและเริ่มเกมในรอบนี้ครับแมปข้างหน้ารักสดใสเคอร์บี้2ตัวครับตรงนี้จะงงกันเองหรือเปล่าครับทางด้านของโมโจทุบลงมาตรงนี้ครับจิ๋วๆอยู่ด้านบนแล้วพุ่งลงมาแล้วหายไปหนึ่งครับทางด้านของเคอร์บี้ดากอนเชนฟันกันนวลเดียวอยู่กลางสนามครับมีครับไทกิเซลดาครับวิ่งไปวิ่งมาปาระเบิดใส่ทางด้านของโมโจเต็มๆครับตรงนี้จิ๋วๆลอยขึ้นฟ้าไปมีด้านบนครับทางด้านโมโจทุบพื้นลงมาแต่ไม่โดนใครครับจิ๋วๆป๊อป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 ตรงนี้หายแล้วเปลี่ยนแมปครับ
ูจิวทุบลงมาจากด้านบนครับตรงนี้ดาร์กอนเชนแปลงล่างเป็นลูกตุ้มครับลงมาทุบโดนแล้วมีเอ็กโออะไรตรงนี้มีไฟพุ่งแลนเน็ตกระตุกครับ The Connect Error Has เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมหลุดน่าจะเป็นที่ผมแหละนั้นเดี๋ยวผมคงต้องรีห้องนิดนึงละอ่ะคุณแอลเข้ามาได้พอดีเลยอ่ะแต่ทำไมผมหลุดอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะบิตเรทเท่าไหร่วะเนี่ยเอาบิตเรท 5,000 เต็ม 4,000 ก่อนผมหลุดออกมาเฉยเลยคือเหมือนเวลาผมเป็นโฮสต์เนี่ยใช้เน็ตเยอะแล้วก็สตรีมด้วยมันก็ยิ่งใช้เน็ตเยอะขึ้นต้องปรับบิตเรทให้น้อยลงครับเมื่อกี้มันเยอะเกินไปอะไรเอาใหม่ตอนนี้คุณแอลได้เข้ามาร่วมแล้วครับมีที่เหลือตรงนี้เป็นจิวๆครับมาโจไทกีดากอนเชนคุณก้อนเมฆครับเอลเลมันเดย์ครับแอลเลมันเดย์หรือเปล่าแอลมันเดย์หรือเปล่าครับแล้วก็ลีโอกัมครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าในรอบนี้ครับทั้ง4คนที่อยู่บนเวทีครับใครจะเป็นคนที่ได้อันดับที่1ครับก็ใครที่เข้ามาแล้วอยากเล่นด้วยครับสามารถแอดเฟนโค้ดผมได้ที่โพสต์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือเกมอื่นๆครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมหรือเปิดห้องเล่นด้วยกันก็สามารถมาจอยมาแจมได้ครับถ้าคนมันไม่เต็มนะตอนนี้มันรับได้8คนเองสำหรับเกม Super Smash Bros ครับรับได้8คนถ้าเกมอื่นๆมันรับได้มากกว่านี้ก็อยากจะเล่นพร้อมๆกันเยอะๆเป็น100คนเลยก็ดีนะอย่างแบบแต่ก่อนเล่น PUBG ไงสร้างห้องทีมา100คนเงี้ยโอ้โหอย่างมันตรงนี้รับได้8คนครับเดี๋ยวคิดว่าจะมีจัดเป็นแข่งแบบน็อกเอาท์นะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกทีนึงว่ากติกาเป็นแบบไหนสมัครยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามแฟนเพจได้เลยสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะครับก็อาจจะไม่ได้มีรางวัลอะไรครับถือว่าเป็นการเปิดห้องซ้อมแข่งรอรายการใหญ่อย่างของเลิฟนินแล้วกันนะครับเลิฟนินเดี๋ยวเขาจะเปิดรายการใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยผมสามารถเปิดเป็นห้องให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันแบบฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะมีรายการใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวแล้วที่1ครับเป็นทางด้านของไทกิครับที่3ร่วมเป็นจิวๆกับคุณมาโจ23ครับแล้วก็ดาร์กอนเชนได้ที่2ไปครับนะครับและตรงนี้สรุปผลมาแล้วครับทางด้านของน่าจะออกครับจิวๆกับคุณมาโจครับเรียบร้อยครับออกไปครับแล้วบนสนามตรงนี้ครับแอลมันเดย์ขึ้นไปเรียบร้อย DMC นึกว่าเดวิเมคลายใช่ไหมนึกว่าช่องจานบินอ่ะฮะแต่มันแคทไงแต่มันแคทเราจะไอ้ล้มล้างเดวิเมคลายกับจานบินออกนะต่อไป DMC คือไดมอนด์แคทนะเอาละครับแล้วเริ่มเกมใหม่ตรงนี้ครับคุณเมฆดักก้อนเชียงไทกิแล้วก็แอลมันเดย์ครับเริ่มสนามแบบนี้แคบๆตรงนี้ครับดูเหมือนว่าทางด้านของเอลมันเดย์ครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเล่นเป็นพี่คลาวของเรานั่นเองครับจาก Final Fantasy 7ครับคุณก้อนเมฆเป็นลิงจากเซลดาครับและด้านล่างมีเจ้าหญิงไทยเจ้าหญิงเซลดาจากไทกิครับด้านบนยังรงนัวเนียกันอยู่ครับคุณก้อนเมฆพยายามจะใช้ดาบฟันกับทางด้านของเอลมันเดย์ครับแล้วมีลูกบอลโปเกมอนโผล่มา1ลูกระเบิดตรงนี้โดนใครหรือเปล่าเนี่ยระเบิดด้านครับไม่ทันระเบิดครับหรือยังไงเอาแล้วเรียบร้อยครับหายเลยครับเซลดาไปอยู่ใกล้ระเบิดครับทำให้ระเบิดทำงานครับแล้วก็เด่นสแมชหายไปครับแมปนี้ครับมีหุ่นยนต์มาด้านหลังครับเริ่มทำลายแมปเป็นที่เรียบร้อยครับและไทกิเรียกองคารักษ์ออกมาครับเป็นหุ่นกระป๋องตัวเล็กๆครับตรงนี้ครับแอลมันเดโดนซัดกระเด็นออกไปครับแล้วก็เชนยังเป็นเคอร์บี้ลอยอยู่ด้านบนแล้วทุบลงมาครับแอลมันเดครับเป็นคลาวครับดูวันนี้ครับหมาใหม่จะเป็นยังไงครับทางด้านของคุณแอลสับเคอร์บี้ลอยขึ้นไปครับทางด้านของดาร์กอนเชนได้เอาแล้วดาร์กอนเชนครับได้ผู้ช่วยมาซัดคุณเมฆหายออกไปครับตอนนี้ครับดาร์กอนเชน 99% แล้วด้วยครับ 101% แล้วด้วยครับสมาร์ทแน่นอนครับตรงนี้แล้วมีใครได้อติไปทางด้านของแอลมันเดกระโดดขึ้นไปหาดาร์กอนเชนแล้วตรงนี้กดใช้เรียบร้อยครับดาร์กอนเชนรับเคาะไปเต็มๆครับโดยอันติของทางด้านของคลาวครับสับลงพื้นแบบนี้สมาร์ทแน่นอนครับแล้วเซลดาเรียกสามเหลี่ยมออกมาเมอร์บูด้าดูดก้อนเมฆเข้าไปครับ
ซัดหายไปอีกหนึ่งคนแต่ยังกลับมาได้ครับแล้วก้อนเมฆได้ทางด้านของอัลติเมทกลับมาเหมือนกันครับเอามาเอาคืนยิงใส่เซลดาแต่ไม่โดนใครครับตรงนี้ยังไม่โดนใครครับพี่คลาวของเราครับ ชาร์จลิมิตครับแล้วไทกิทุบบอลซัมแมสครับไม่แตกครับไม่แตกครับและเป็นทางด้านคุณเมฆได้แล้วกดอันติเลยหรือเปล่าตรงนี้มีกระโดดหลบวืดไปหมดครับแหมครับเป็นจังหวะที่ทุกคนกระโดดพร้อมกันพอดีครับทำให้อันติของคุณเมฆ ใช้งานไม่ได้ครับแต่ยังทุบทางด้านของเอลมันเดหลบออกไปได้ครับตอนนี้ครับคุณเมฆก็ 128% ไปแล้วครับโดนทุบนิดเดียวน่าจะไปเลยครับและนี่ครับโดนหายครับแต่ยังกลับมาได้แล้วเหลือ16วินาทีสุดท้ายครับทางด้านของเคอร์บี้สับทางด้านของคาวได้ครับดาบใหญ่กว่าครับสับเรียบร้อยหายหรือเปล่าเรียบร้อยครับหายไปครับทางด้านของเอลมันเดหายไป1คนครับทางด้านของคุณก้อนเมฆครับแล้ว5วินาทีสุดท้ายตรงนี้ยังไงใครจะอยู่ใครจะไปเซลดาแหมจบไปก่อนครับแล้วซัตเทนเดนครับเป็นทางด้านดาร์กเชกับคุณก้อนเมฆครับคุณเมฆยิงธนูใส่ตรงนี้แล้วดาร์กเชขึ้นไปข้างบนแล้วยังไงโดนบีบทั้งคู่หรือเปล่าลงมาได้ก่อนครับทางด้านของดาร์กเชแล้วยังไงเหลือตรงกลางคนเดียวครับเหมือนดาร์กเชจะโดนจอบีบหรือเปล่าครับและคนที่ได้อันดับที่1ไปเป็นลิงครับจากเซลดาครับอันดับ2เป็นเคอร์บี้ครับอันดับ3เป็นเจ้าหญิงเซลดาครับแล้วก็ที่4ครับเอลมันเดพี่คลาวของเราครับจาก Final Fantasy 7นั่นเองครับมาต่อไปตะเขาแล้วหรือเปล่าเนี่ย อ้าวแต่มันแคทมาแล้วสมาชแรนดอมไงเก๋าไงแรนดอมตาล็อกเล่นตัวอื่นอะไรไม่เป็นเลยล็อกแรนดอมอ้าวแล้วฟ็อกแม็กคลาวครับไดมอนแคทครับหยิบพี่ฟ็อกแม็กคลาวขึ้นมาได้ครับตัวสีม่วงด้วยแล้วโมโจ23ครับยังเป็นเคอร์บี้อยู่ตรงนี้อุ้ยโดนทุบอุ้ยโดนขังโดนขังอยู่ในถ้วยโดนขังอยู่ในถ้วยอุ้ยอ้าวหายอยู่เลยดัมเบิลแคทเฮ้ยเฮ้ยไฟเยอร์ไฟเยอร์ตกว่ะนึกว่าลงได้ปะโถโอ้โหโอ้โหเอ้าแล้วยังไงเอ้าหลบอีกแล้วพุทธเกาะได้วะหลบหลบหลบอยู่ตรงนี้ก่อนหรือคุณเมฆใช้อันติโอ้ไฟพุ่งขึ้นไปวิ่งวิ่งหล่นไฟเยอะก่อนวิ่งหลบได้วิ่งโดนธนูเต็มหลังเลยหายสิครับแบบนี้โอ้ยโดนอันติอีกแล้วมับเขาให้ไม่หายด้วยไม่หายด้วยยังอยู่ยังอยู่โอ้โหเคอร์บี้มันตัวหนักมากเลยเวลาลงมาเนี่ยโอ้ยอ้าวแล้วไงอ่ะใครไม่เป็นอันติอ่ะพอกดแล้วมันก็ไม่เห็นชนโดนใครเลยอ่ะอะไรวะแพ้เกี่ยวอ่ะแพ้แน่นอนไม่ต้องสืบเลยเล่นไม่เป็นเลยที่โหลครับ
มาหล่นไปครับไดมอนด์แคทแล้วรอบต่อไปครับดราก้อนเชนยังอยู่ครับดราก้อนเชนครับคุณก้อนเมฆลีโอกัมแล้วก็จิ๋วจิ๋วครับทางด้านดราก้อนเชนยังเป็นเคอร์บี้อยู่ครับลิงจากคุณเมฆครับแล้วก็ลีโอกัมครับเป็นคอลินครับเบาเซอร์จากจิ๋วจิ๋วครับแล้วแมปนี้เหมือนอยู่บนตัวตึกสูงครับอารมณ์เหมือนอยู่บนตึกของคิงคองหรือเปล่าดราก้อนคองหรือเปล่าด่านนี้ไม่แน่ใจครับและตรงนี้จิ๋วๆตกไปก่อนคนแรกครับเรียบร้อยครับตึกมันสูงครับแบบนี้และลีโอกัมครับพยายามจะซัดอยู่กับดักก้อนเชนทางด้านซ้ายครับแล้วเน็ตมีหน่วงๆครับตรงนี้จิ๋วๆครับกระโดดขึ้นไปอาศัยตัวใหญ่กระโดดพุ่งลงมาครับทับโดนทุกคนครับและหายไปหนึ่งครับทางด้านของดักก้อนเชนคุณเมย์ครับเรียกซีโร่ออกมาช่วยครับจิ๋วๆเอาแล้วมี UFO มาตรงนี้ยังไงครับดาก้อนเชนขึ้นไปแล้วทุบลงมาโดนจิ๋วๆครับจิ๋วๆทุบคืนครับดาก้อนเชนทุบกลับทุบไปทุบมาครับทางด้านของจิ๋วๆครับดาก้อนเชนและโดนทุบหายไปครับทางด้านดาก้อนเชนเคอร์บี้ครับด้านขวาเป็นลีโอกัมครับยังไม่ได้เล่นกับใครครับแล้วมีก้อนเมฆที่เป็นตัวช่วยและหายไปก่อนครับจิ๋วๆโดนซัดลอยออกไปครับและหายหรือเปล่ากลับมาได้ครับทางด้านจิ๋วๆและปีนกลับขึ้นมาไม่ทันอีกแล้วครับจิ๋วๆล่วงหายไปอีกหนึ่งครับเสียแต้มไปครับตกตึกบ่อยครับทางด้านของจิ๋วๆและดราก้อนเชนได้อัลติเมทแล้วครับเคอร์บี้ทุบลงมาแบบนี้ไม่โดนใครครับแล้วกดอันติเลยหรือเปล่าแล้วจิ๋วๆหล่นไปอีกแล้วครับนี่ฮะจิ๋วๆหล่นไปเองอีกแล้วครับทางด้านดราก้อนเชนครับใช้ดาบใหญ่ซัดทางด้านคุณเมฆหายออกไปจากจอครับแล้วลีโอกัมครับกระโดดเข้ามาตรงกลางแบบนี้จะกดอันติหรือเปล่าครับแล้วเคอร์บี้น่าจะโดนครับเรียบร้อยครับดราก้อนเชนเคอร์บี้ครับโดนอัลติเมทจากทางด้านของลีโอกัมครับพายุน้ำครับซัดแต่ยังไม่หายครับและตอนนี้เหลืออีก1นาทีครับจิ๋วๆได้อัลติเมทแล้วเหมือนกันครับทางด้านของเบาเซอร์เป็นตัวใหญ่และมาแบบนี้เล็งใครครับเล็งใครลีโอกัมทุบไปครับโดนเคอร์บี้ครับกับทางด้านของลีโอกัมครับ2คนหายไปครับคุณเมฆพยายามจะใช้ดาบตวัดให้โดนลีโอกัมครับแต่ไม่โดนและโดนทางด้านของเคอร์บี้ดราก้อนเชนทุบลงมาครับเอาแล้วคุณเมฆตกไปแบบนี้กลับขึ้นมาได้หรือเปล่าและไม่ได้ครับเรียบร้อยครับสแมชไปครับทางด้านคุณก้อนเมฆเหมือนแบบนี้มันจะแบบตึกมันสูงครับและจังหวะที่มันแบบตกมันมองยากครับเพราะนั่นสแมชทีภาพเคลื่อนเลยทีเดียวเดี๋ยวผมต้องรีห้องนะเดี๋ยวตาจบตานี้ผมขอรีห้องทีนึงนะรู้สึกว่ามันหน่วงมากเลยเพราะปกติเวลารีห้องแล้วมันหายไงคุณเมฆได้อัลติเมทตรงนี้ครับแล้วมีถังตรงกลางมาจะยิงธนูใส่ใครครับตึกมันมีตรงแท่งตรงกลางครับยิงยากพอสมควรครับการใช้อัลติเมทของเซลดาไม่ใช่ลิงครับยิงไม่โดนครับอย่างที่บอกครับใช้ยากครับกับแมปนี้และตรงนี้ครับจิ๋วๆโดนทุบและล่วงลงไปแล้วจิ๋วๆก็เด้งอยู่ติดขอบตึกและหายครับจิ๋วๆตกไปหลายรอบมากครับมีโอกัมอยู่ด้านบนครับและเหลือ7วินาทีสุดท้ายครับจิ๋วๆพยายามจะสแมชให้ได้ครับและอัลติเมทกดมาแต่ก็ไม่น่าจะทันเวลาครับตรงนี้หมดเวลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอรีห้องก่อนสัตว์เป็นเดทครับ3คนครับไม่มีจิ๋วๆแน่นอนครับตกบ่อยแบบนี้และลีโอกัมอ้าวแล้วทำไมอยู่คุณเมฆหายไปครับแล้วขวางกันไปขวากันมาแล้วเหมือนจะเป็นดราก้อนเชนครับที่ไม่น่าจะรอดครับติดมุมตึกครับสบายใสๆครับทางด้านของลีโอกัมครับโอ้โหฮะชิวไปครับทางด้านดราก้อนเชนติดเหลี่ยมตึกครับมาขอรีนะเดี๋ยวผมขอรีห้องก่อนนะนิดนึงใครที่ต่อคิวก็ขออภัยด้วยเมื่อกี้มันมีเซฟรีเพย์ได้ด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรีห้องก่อนเพื่อความเสถียรของทัวร์นาเมนต์นะครับเผื่อมันจะลื่นขึ้นเพราะปกติเท่าที่ทำมามันก็ลื่นขึ้นนะเดี๋ยวคุณแอลกับไทกิเดี๋ยวขึ้นรอบหน้าก่อนเลยนะผมขอรีห้องก่อนอ่ะครับรีห้องครับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็สามารถจอยเข้ามาได้นะครับแบ่งๆกันเล่นนะครับผมอ่ะรอบนี้ไม่เอาไอเทมนะ
ต่อสกิลลีเวลแล้วไม่เอาไอเทมตรงไหนวะเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เป็นการรีห้องครับน่าจะลื่นขึ้น1 2 3 4 5 1 5ตัวนะครับเนี่ย All Skill Level แล้วไม่เห็นมีไอเทมให้ปรับเลยอ่ะหรือว่าต้องไปปรับที่โลปรับที่กดใช่ไหมปรับที่กดนะที่กดนี่ไงเข้ามาแล้วไม่เห็นมีเลยหรือว่าต้องสร้างกดใหม่เลยต้องสร้างกดใหม่เลยหรือเปล่า edit กด x อ๋อ edit ได้อ๋อโอเคเมื่อกี้ไม่ได้กด edit นะเมื่อกี้กดเข้าไป damage handicap เป็นไอเทมนี่ไอเทม set non เอา non หรือ low ดิเอาจะเอาไม่มีเลยหรือเอาแบบมีน้อยเอาแค่มี smash ball มาลูกนึงแล้วกันนะ smash ballมีสแมชบอลลูกหนึ่งจะได้ใช้อัลติเมทได้เยอะขึ้นนะครับแล้วมีอะไรที่ต้องเอาเข้าไปอีกไหมเอาแค่นี้พอเนาะไม่มีเลยใช้กดสต็อกเลยนี่ไงอันนี้โอเคละไอเทมเป็นนอนแล้วก็ดำคือไม่เอาเอาดำคือไม่เอาเหรอเอาเหรออ๋อวิ่งต้องกดโอเคอ่ะงั้นแบบนี้นะโลมิดแล้วกันเอากลางๆแล้วกันแค่อันเดียวเนาะปรับยังโอเคปรับเรียบร้อยครับแล้วก็ random stateเป็นแรนเซตเป็นแรนดอมนะ advanced state แล้วสต็อกอะไรตรงไหน time stock นี่เป็นแบบสต็อกถ้าไม่มีเวลามันก็ขอ time limit ต้องปรับตรงนี้เป็น2นาทีครึ่งป่ะใช่ไหมแล้วสต็อกเป็นคนละ2ตัวปรับสต็อกเป็นคนละ2ตัวปรับสต็อกเป็นคนละ2ตัวนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็น on item โอเค item เหมือนเดิมแล้วโอเคแบบนี้โอเคนะสต็อกเป็น2ก็คือตกได้แค่2ครั้งแล้วแพ้เลยใช่ไหมตกได้แค่2ครั้งแล้วแพ้เลยแล้วก็ time limit 2นาทีครึ่งสามารถใช้อัลติเมทได้แล้วก็มีอัลติเมทเป็นไอเทมให้1อย่างนะครับตามนี้เนาะเห็นด้วยกด1มาเร็วถ้ากด1ผมจะกดเซฟแล้วนะบอลหลอกด้วยบอลหลอกมันมีบอลหลอกด้วยเหรอบอลหลอกคืออันนี้เหรอ มึงรู้มันมีเฟคสแมชบอลด้วยเหรอวะไอ้บ้าไอ้หน้ามึนแม่งหลอกกันได้เวลาสัก 4-5 นาที 4-5 นาทีเหรอนานไปเปล่า 4-5 นาทีเลยเหรอนานน้อยไปน่าเอา3นาทีพอนะกลัวนานไงเดี๋ยวคนอื่นรอกันนานคนนานแต่มันมีสต็อก2นะทำให้ตกตายเร็วขึ้นอ่ะเอา3นาทีพอเดี๋ยวลองก่อนไทกิลองก่อนDMC
CS แล้วกัน CS เป็นสต็อกนะครับ2สต็อกโล3นาทีอ่ะโอเคเฟน4 player แล้วก็อ่ะโอเคตรงนี้น่าจะได้1 2 3 4 5อ่ะครับนี่เป็นกฎใหม่นะตก2ครั้งแพ้เลยนะครับเวลา3นาทีมีบอลให้1ลูกแล้วก็ไอเทมเป็นบอลให้1ลูกแล้วก็สามารถสะสมเกรด F FX หรือเปล่า F อะไรนะสามารถสะสมเกรดใช้อัลติเมทได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเน็ตจะดีขึ้นหรือเปล่าครับหลังจากรีห้องไปแล้วเดมอนแคทไทกิมาไทกิขึ้นมาก่อนไทกิกับคุณ L เมื่อกี้ยังไทเกียร์กับคุณแอลต่ออยู่นะเดี๋ยวเว้นที่ไว้คุณแอลนะคุณแอลยังเล่นอยู่หรือเปล่าไม่รู้เว้นที่ไว้คุณแอลขึ้นคนหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเว้นที่ตรงนี้ไว้ให้คุณแอลนะเอาไทเกอร์ลงก่อนครับเอาไม่ทันแล้วเดี๋ยวดีแล้วเอาป้าป้าคุณแอลยังไม่มาพอดีเลยจักรเชนลงก่อนจักรเชนให้คุณแอลมาก่อนคุณแอลยังอยู่หรือเปล่าคุณแอลยังอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เขาต่อคิวอยู่ไง2 4 6 7 2 4 6 7นะคุณแอลมาอยู่อ่ะฮะใครจะขึ้นมาขึ้นมาเลยมาก่อนเลยครับใครขึ้นก่อนได้เล่นก่อนมาเร็วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพาร์ทอะไร1ออนคุณแอลมาแล้ว1 1 1 1ครับ1 5ตัวเฮ้ยเลดี้อะไรแล้ว1 5ตัวเหมือนเดิม1 5ตัวเหมือนเดิมอย่าเพิ่งไม่ไปอ้าวแล้วเดมอนแคทลงหล่นเลย2 4 6 7รอคุณแอลเอางี้ลงจากเวทีกันให้หมดเลยครับลงจากเวทีกันให้หมดก่อนเดี๋ยวต้องเป็นไทกิครับให้ไทกิเข้ามาก่อนเมื่อกี้ไทกิต่อคิวอ่ะไทกิขึ้นมาไทกิขึ้นมาไทกิขึ้นมาครับไทกิอยู่ป่ะเนี่ยอ่ะแล้วเดี๋ยวฟังกติกานะครับตรงเนี้ยเหลือที่ว่างอยู่1ที่ใครขึ้นก่อนขึ้นมาเลยใครเร็วใครได้มามีไหมเหมือนมันจะดีเลย์ไม่เท่ากันนะครับอ่ะโอเคครับโอโจเพราะนั้นเริ่มเกมการแข่งขันในรอบนี้ได้ครับไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนี้เพื่อนๆกันอ้าวแล้วตูนหายไปไหนมาตูนทำไมตูนไม่มาเล่นล่ะตูนอ้าวมีเฟนรีเควสมาเอ้ยเดี๋ยวผมกดรับเฟนให้นะเดี๋ยวสักครู่สวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะช่วยกันพัฒนาสายนินกันสายนินเทนโดกันเฮ้ยแล้วเราเป็นอะไรวะเฮ้ยเซด้าเอาแล้วหายไป1เลยไดมอนด์แคทโอ้ยลูกเฟกยังกระตุกอยู่เลยอ่ะมันกระตุกอ่ะทำไมวะเนี่ยมีเน็ตใครไม่โอเคป่ะครับโอ้
โอ้จบแล้วได้ที่หนึ่งเฉยเลยว่ะได้ที่หนึ่งแบบงงๆว่ะได้ที่หนึ่งแบบงงๆว่ะกระตุกใช่กระตุกก็ไปรีห้องมาแล้วนะมันก็ยังกระตุกน่าจะมีเน็ตใครที่ไม่โอเคหรือเปล่าครับเน็ตผมก็ปรับลงแล้วนะเฮ้ยได้ที่หนึ่งในช่องตัวเองแล้ววะเฮ้ยได้ที่หนึ่งในช่องตัวเองแล้ว ได้แบบงงๆเขาสแมสกันหมดเหลือเราคนเดียวเราก็สแมสไงแต่เรายังไม่หลุดจองอ่ะเขาหายไปกันหมดพอดีเลยเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยเป็นไอ้ง่วงนี่ลินวิว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 แต่แมนบอลมันจะร้องเพลงอยู่โอ้ยใช่ไม่เป็นอุ้ยโดนกระตุกอ่ะไม่มันกระตุกอ่ะอ้าวหายซะงั้นอ้าวหายไป2มันกระตุกอ่ะดีครับพี่มาใหม่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดมอนแคทแท็บเล่นด้วยกันได้นะอื้อวิ่งๆข้างบนลอยอุ๊ยเอาอีกแล้วของปอมอีกแล้วทำไมของปอมมันเยอะจังวะของปอมอีกแล้วของปอมอีกแล้วอ่ะอะแล้วแพ้เลยเดี๋ยวมันแคทเจอบอลปอมทุกลูกเลยอ่ะอะไรวะกระตุกมากเออใช่กระตุกมากเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหไปปล่อยอติอยู่ขอบจอโอ้โหแสบมากมองไม่เห็นตัวด้วยนี่ไงนี่ไงเหลือคุณเมฆสับลงสวัสดีคุณวรภพด้วยนะครับอะไรวะมันแหลกๆกระตุกกระตุกว่ะเมื่อวานตอนท้ายๆมันก็ไม่กระตุกขนาดนี้นะอันหล่นไปครับอ่ะมากลายเป็นคนดูครับ Waiting for prayer ลัสมายครับกับ Diamond Cat ออกไปครับดูเหมือนว่าคุณแอลจะเอาจริงแล้วฮะ เอาเลยครับคุณแอลเล่นเป็นคลาวครับตัวเดิมครับซีโร่สูตรครับเป็นทางด้านคุณเมฆครับแล้วก็เมตากับไนท์ครับเป็นจิ๋วๆครับส่วนสไตรเกอร์ครับเป็นไอ้นักมวยปั้มครับหรือชื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยยังกระตุกอยู่เลยมันกระตุกอ่ะมันแหลกอ่ะสแมชบอลเยอะไปไหมมันเลยแหลกเออผมไม่รู้นะก็ตั้งแค่มีเดียมก็ตั้งเหมือนตอนมีไอเทมทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่ะเพียงแต่ว่าแค่ตั้งลูกสแมชบอลกับไอ้นั่นเข้ามาเองเนี่ยค้างแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะค้างแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะอ
เนี่ยบอลปลอมทั้งนั้นเลยอ่ะสไตเกอร์สไตเกอร์เกือบตกอ่ะเป็นที่คนเล่นที่เหน็ดกระตุกคนที่สู้อยู่ใช่ไหมอาจจะเป็นคุณแอลหรือเปล่าเพราะคุณแอลอยู่ทุกเกมเลยที่มันกระตุกเลยหมายถึงว่ายังชนะอยู่ไงแล้วก็อยู่ในเกม3เกมเลยเลยเห็นว่ากระตุกต้องรอดูลองดูตอนเปลี่ยนหายครับเดี๋ยวคุณแอลตาหน้าลองสลับออกไปก่อนได้ไหมครับเผื่อมันจะดีขึ้นเพราะว่าเนี่ยค้างแบบนี้เล่นไม่ได้เลยไม่สามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่ายังไงเล่นกันไม่ได้เลยมันกระตุกมากผมก็เชื่อมแลนนะน่าจะเป็นที่เน็ตคนเล่นมากกว่าครับเออนั่นน่ะดิเพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมก็ลดความละเอียดของภาพลงแล้วนะแล้วก็บิตเรทที่ทำให้กินเน็ตน้อยลงผมก็ปรับแล้วนะแต่วันนี้ดูกระตุกมากเลยเฮ้ยโอ้โหยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยครับใครที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจครับมันมีกระตุกกันบ้างนะฮะใครที่อยากเล่นกับเราก็แอดเฟนโค้ดผมไว้ได้เลยนะครับตรงนี้น่าจะไม่ไหวแล้วครับนี่ฮะผมหลุดมาแล้ว no contest no contest เลยวะโอ้หลุดกันหมดครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ว่าจะกระตุกหรือเปล่าเพราะคุณแอลไม่อยู่แล้วนะถ้ากระตุกถ้ายังกระตุกอยู่ก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่กระตุกก็คุณแอลลองไปรีเน็ตดูนะครับมาเอาละเริ่มการแข่งขันในรอบใหม่รอบนี้ครับซีโร่สูตรครับคุณก้อนเมฆครับแล้วก็เมตาไนท์ครับจิ๋วๆแล้วก็เคอร์บี้ครับคุณเมย์ครับลูคัสจากไทกิ765ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบนี้ครับมีเคอร์บี้ถึง2คนเอาละแล้วเริ่มเกมการแข่งขันในรอบนี้น่าจะเป็นที่เน็ตของ L จริงๆด้วยแล้วครับโอเคครับตอนนี้รื่นเลยครับแล้วหายไป1คนครับทางด้านจิ๋วๆครับไนท์ตอนนี้เล่นแบบสต็อกครับใครที่ตกไปพลาด2สต็อกที่แพ้กันเลยเยอะครับและหายไปครับทางด้านของลูคัสแต่ยังกลับมาได้อยู่ครับบินอยู่บนฟ้าไทยกี่แล้วถีบไป2คนครับจิ๋วๆทางด้านคุณก้อนเมฆครับตรงนี้เหมือนจะเป็นแมปของด่านดิออเนต้าครับนาฬิกาที่ล่องลอยอยู่ในเมืองนรกครับแล้วมีลูกสแมชบอลลอยมาครับสแมชบอลนี่น่ากลัวมากครับสำหรับการแข่งขันในรอบนี้ครับเพราะไม่รู้ของจริงของปลอมครับเปิดเจอของปลอมไปนี่สแมชหายเหมือนกันนะครับเอาละครับ4-5เตะไม่ได้นะครับลูกบอลพวกนี้และหายไป1คนครับเป็นทางด้านจิ๋วๆครับสะสมไป2สต็อกเรียบร้อยครับออกจากเกมการแข่งขันไปก่อนคนแรกครับและนี่ครับสแมชปอมครับโดนไปครับและสแมชปอมลูกที่2ครับเป็นทางด้านลูคัสครับที่โดนสแมชออกไปแต่ยังกลับมาได้ครับทีมเมย์ของเรากระโดดสับทางคุณเมฆครับแล้วจะเก็บลูกบอลหรือว่าไม่มีใครกล้าเก็บเลยครับตรงนี้และสมัตปอมอีกแล้วครับหายไปอีกหนึ่งครับเผลอไม่ได้เลยครับลูกบอลสมัตแบบนี้ทางไทกี้ครับโดนเคาะกระเด็นออกไปครับแล้วมีอันติเมตมาแล้วทางด้านของมาโจครับ 2-3 และโดนสมัตออกไปด้วยของตัวเองครับเหลือทางด้านไทกี้แค่คนเดียวครับอ๋อยังมีตรงนี้อีกครับคุณก้อนเมฆครับเป็นทางด้านของมาโจ23ครับที่โดนสมัตออกไปครับโดยลูกบอลครับและลูคัสครับโดนเตะแล้วมีอันติมาแบบนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าและเรียกเมฆฝนลงมาแบบนี้ครับลำแสงพิฆาตครับแต่ไม่โดนครับคุณเมฆอาศัยแดชหลบและโดนไป1ดอกครับกระโดดกลับเข้าไปแล้วมีสแมชด้านข้างครับไม่กล้าเก็บแล้วครับตรงนี้เอาละครับ
คุณเมฆยังไงครับตอนนี้ครับสไลด์หลบกันไปหลบกันมาครับน่าจะมีคนละสต็อกครับตรงนี้นาทีเหลือ1นาทีครับและคุณเมฆครับมีอัลติเมทตรงนี้จะหยิบสต็อกกระเด็นออกไปครับทางด้านเล็งและยิงใส่ทางด้านไทกิครับโอ้โหอาศัยจังหวะที่ไทกิลอยไปนอกสนามยิงอันติพอดิบพอดีเลยครับผลละวัดสวัสดีฮะอะไรของจริงแล้วครับและที่1ครับเป็นทางด้านของซิโร่สูตรครับคุณเมฆครับที่2เป็นไทกิและที่3เป็นทางด้านคุณมาโจที่4เป็นจิ๋วจิ๋วครับที่ตกเวทีหายไปก่อนเลยครับตอนนี้เรากติกาคือ2สต็อกครับตกเวที2รอบแพ้ทันทีครับเพื่อความรวดเร็วในการเล่นของผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับและตรงนี้ครับรัศมินครับอยู่ข้างนอกและเป็นทางด้านเดมอนแคทกลับเข้ามาครับโอเคผมบ้างละขีดแนวตั้งมันจะใหญ่ของปอมมันจะเล็กอ๋อเข้าใจแล้วของจริงมันจะใหญ่ของจริงขีดแนวตั้งมันจะใหญ่ของปอมมันจะเล็กอ๋อนี่ไงคุณพลวัตบอกอยู่เอาเดมอนแคทเป็นแพ็คแมนว่ะเล่นได้เป็นด้วยเล่นไปเว้ยเฮ้ยจมน้ำวิขีดแนวตั้งเล็กโดนละโดนของตัวเองเลยโอ้ยรู้ทั้งรู้ก็ยังไปหยิบมันอ้าวหายไปหนึ่งเองครับวิ่งวิ่งมาโจทำไมทำแบบนี้โอ้ยวิ่งวิ่งเดินนะของจริงนะของจริงนะของจริงวิ่งตกน้ำปีกอะงับอุ้ยเอาหายครับไทกิเหรออย่าไปยุ่งกับมันอุ้ยอย่าไปยุ่งกับลูกสแมชบอลพี่อ่ะเดมอนแคทว่ะรับ FC หน่อยครับได้จอยห้องโอเคครับเฮ้ยได้ที่1ว่ะได้ที่1แบบงงๆอ่ะเดี๋ยวรับแอดก่อนนะครับโอ้เจอลูกสแมชปลอมเข้าไปมีลูกของจริงลูกหนึ่งไม่มีคนทันสังเกตเฮ้ยแล้วลูกสแมชปลอมเต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็ตื่นเต้นดีนะไอ้ลูกสแมชปลอมเนี่ยมา เอ้าเฟนมาอีกคนละน่าจะไม่ทันแล้วหรือเปล่าครับเพราะเดี๋ยวผมจะลงสตรีมแล้วอีกประมาณสักเกม2เกม ก็เดี๋ยวเกมนี้แล้วก็เกมหน้าผมลงสตรีมแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ เอ้าเฮ้ยเป็นอิซาเบลวิ่งบินบินฮึบนี่สมาร์ทบอมอย่ามายุ่งหายจะไปตีมันอ้าวแพ้เลยเจอสมาร์ทบอมไป2ลูกหายไปจากจอเลยครับผมได้เล่นแบบดีเกมโคตรไวใช่ต้องเอาออกอ่ะคิดว่านะไม่ค่อยโอเคมันไวเกินไปแล้วค่อยๆปรับกันอ
อ้าวแล้วหายเองครับ จิ๋วๆไปตีลูกสแมชปอม2ลูกเลย หายไปเองครับโอเคเข้าใจแล้วว่าสแมชปอมมันกวนไปหน่อยเอาไว้รอบหน้าอ่ะเกมต่อไปเป็นเกมสุดท้ายครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะฮะ คุณ5กับไลชู เหมาทุกลูกเดี๋ยวยังไงเจอกันสัปดาห์หน้าครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งช่องเราฝากกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้เวลามีกิจกรรมแบบนี้จะได้เข้ามาเล่นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้ครับเดี๋ยวใครที่ยังรับชมอยู่อย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวผมพูดคุยกันด้วยนิดนึงครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยังไงเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งสแมชบอสนะครับอ่ะเดี๋ยวเกมนี้ครับมาเริ่มกันตรงนี้ครับคุณค่อนเมฆอยู่กับด้านบนครับกับทางด้านของโมโจ23ครับมีจิ๋วๆก็ไทกิเข้ามาตรงนี้ครับด้านล่างครับไทกิกับจิ๋วๆซัดกันอยู่ข้างล่างครับทางด้านของคุณเมฆกับมาโจครับ2-2กันอยู่ข้างบนไอ้1-1กันอยู่ข้างบนครับแล้วลูกสแมชบอมครับลอยไปลอยมาไม่รู้จิ๋วจะรู้ตัวหรือเปล่าครับตรงนี้ไทกิถีบกระเด็นออกไปครับรู้สึกว่าจะมีใครเน็ตไม่ค่อยดีอีก1คนแล้วครับรู้สึกหน่วงๆและสแมชบอม1ลูกทำคุณมาโจกระเด็นออกไปอ้าวแล้วคุณเมฆโดนเองครับหายออกจากจอไปครับกลับลงมาใหม่ยังอยู่กับคุณโมโจและลูกข้างบนครับสแมชปอม2ลูกยังไงครับทางคุณเมฆกระโดดลงมาแล้วเตะเคอร์บี้หายออกไปครับเคอร์บี้ขึ้นไปเจอไทคิด้านบนครับพยายามจะกระโดดฟันด้วยดาบครับแต่ไม่โดนครับลูกสแมชปอม3ลูกตรงนี้เอาแล้วลงไปที่ไฟครับมาโจยังไงครับและด้านล่างครับจิ๋วจิ๋วครับเข้าไปที่ปืนใหญ่พุ่งขึ้นไปด้านบนครับมีทางคุณเมฆไทกิอยู่ด้านบนด้วยครับแล้วมาโจเข้าไปสมทบแล้วตรงนี้สแมชปอม2ลูกเรียบร้อยครับหายไป1ครับจิ๋วๆออกจากเกมการแข่งขันไปครับเนี่ยมันเยอะเกินไปสแมชปอมเนี่ยไม่โอเคทำให้เกมการแข่งขันมันจบเร็วไปนะครับเหมาทุกลูกเลยจิ๋วบอกเหมาหมดเอาจิ๋วยังอยู่นี่หว่ามันก็หลุดไปแล้วยังอยู่4คนครบครับสแมชปอมตรงนี้ยังไม่โดนใครครับและที่ริวครับโดนถีบออกไปหายจากจอครับไทกิตอนนี้เหลือจิ๋วๆกับคุณเมฆ2คนเท่านั้นครับซัดกันตรงกลางและเป็นจิ๋วๆครับที่ซัดคุณเมฆลอยขึ้นฟ้าไปแล้วพยายามจะกลับมาเอาคืนแล้วลงไปที่ไฟแล้วหายครับเกือบตายครับทางด้านคุณเมฆครับเหยียบลาวาครับจิ๋วๆพยายามจะเข้ามาตบคุณเมฆครับคุณเมฆใช้ปืนยิงแต่ไม่โดนครับตอนนี้ครับนัวเนียไปนัวเนียมาครับมีเน็ตกระตุกนิดนึงและโดนชุดใหญ่ใส่ไปครับหายไปบนฟ้าครับทางด้านของคุณก้อนเมฆเรียบร้อยครับและจบการแข่งขันในรอบนี้ไปครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประกาศเกี่ยวกับกติกาการสมัครนะครับการสมัครซ้อมแข่งเรียกว่าซ้อมแข่งดีกว่าผมไม่ได้เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่หรือการจัดแข่งอะไรแบบไม่ได้เป็นการจัดแข่งนะคือมันเป็นการซ้อมแข่งเพราะนั้นใครที่อยากจะเล่นใครที่อยากจะเล่นเอ้าผมออกก่อนใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถสมัครได้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคนสมัครจำนวนเท่าไหร่ถ้าคนเยอะถ้าอ่ะเกมนึงอ่ะถ้าคนเยอะก็จะดูเดี๋ยวจัดสายครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสัก32คนเนี่ยเล่นแบบน็อกเอาท์เนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกอยู่เพราะว่ายิ่งเยอะมันยิ่งมีหลายคู่เพราะว่าน็อกเอาท์เนี่ยแป๊บเดียวก็จบแล้วใครจะสมัครเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดพรุ่งนี้ครับเฮ้ยเจบียอนยูเนต้ามาว่ะแต่ถ้าเน็ตแบบนี้ก็ไม่น่าโอเคเท่าไหร่นะตกลงมันเป็นที่คนเล่นใช่มั้ยอ้าวแล้วสแมชบอลหายดิอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับลูกบอลอย่าไปยุ่งกับมันโดนจนได้นี่ถีบมั่งอ่ะ
หายเหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องเอาสมาร์ทบอลปลอมออกเพราะว่ามันทำให้เกมมันแบบเขาเรียกอะไรไม่แฟร์เตะโดนแล้วหายเตะเองหายเองเนี่ยลิงสู้ๆพวกเดียวกันมาถึงกระตุกคิดว่าน่าจะมีคนลงพอสมควรนะน่าจะได้คนเยอะลงซ้อมแข่งเยอะพอสมควรจะเล่นแบบ1-1นะครับเป็น1-1แบบน็อกเอาท์แล้วตอนนี้เหลือ3คนบนเวทีครับเป็นทางด้านของจิ๋วๆและคุณ5ครับเตะสมาร์ทบอสไปแล้วมีอัลติเมทตรงนี้เฟี้ยงระเบิดใส่ทางด้านจิ๋วๆเตะจิ๋วๆเตะกลับไปคืนครับและชาร์จฟันแบบนี้ไม่โดนครับเรามีอันติอยู่ในมือด้วยกดใช้แล้วโดนสมาร์ทของตัวเองครับ มีอันติแต่ไม่ได้ใช้ลูกบอลสมาร์ทลอยมาไปฟันโดนลูกบอลสมาร์ทหายไปเองเลยโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับเดี๋ยวยังไงเจอกันสัปดาห์หน้าพุธพฤหัสศุกร์3-5 ทุ่มคิดว่าถ้าเป็นการจัดแข่งก็คงจะเป็นวันพุธแหละฮะสมัครวันเสาร์แข่งวันพุธสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถติดตามแฟนเพจได้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประกาศข่าววิธีแล้วกันนะครับยังไงค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ฝันดีนะครับทุกคนไปแล้วฮะไปแล้วโดนไฟนอลโดนไฟนอลเสร็จโดนสมาร์ทบอมต่อตายเลยฮ่าได้อะสวัสดีนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับพุธพฤหัสศุกร์3 วัน3 ทุ่มถึง5 ทุ่มกับช่อง Diamond Chat นั่นเองบ๊ายบายจ้า